ลับมาในช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะมีการโพสต์ขึ้นใน Facebook กันนะคะคนที่โพสต์นั้นเนี่ยเป็นคนที่นำเรื่องมาจากอีกกลุ่มหนึ่งคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาโพสต์ขอความช่วยเหลือเป็นการขอความช่วยเหลือนะคะให้ขอรับบริจาคจากญาติโยมให้กับพระครูรูปนี้ท่านผู้ชมดูพระครูรูปนี้คงจะคิดไม่ถึงว่านี่จะเป็นพระครูสุเทพสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบนอนติดเตียงมาปีกว่าและต้องการสิ่งของที่จะช่วยเหลือเพราะว่าไม่มีใครช่วยแกเลยพระครูสุเทพสิทธิคุณหรือว่าหลวงพ่อพันเทวาเนี่ยเป็นคนเกจิชื่อดังมากของเชียงใหม่มีชื่อเสียงด้านวิชาอาคมเป็นที่นับหน้าถือตาโดยเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดงและได้ชื่อว่าเป็นพระอาจารย์ของทักษิณแล้วก็พระอาจารย์ของยิ่งลักษณ์ด้วยพระครูท่านนี้เคยบอกว่าเมื่อมีคนไม่หวังดีนำกระดูกผี7ป่าช้าไปฝังไว้ในทำเนียบรัฐบาลเพื่อทำลายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรพระครูเลยใช้วิชาเพ่งดวงอาทิตย์ช่วยยิ่งลักษณ์ให้รอดพ้นจากกระดูกผี7ป่าช้าพระครูเทพสิทธิคุณเนี่ยกับพระลูกวัดอีก5รูปได้ประกอบพิธีเพ่งดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าที่บริเวณหน้าวิหารวัดศรีบุญเรืองเป็นเวลานานกว่า30นาทีโดยมีการสวดมนต์แผ่เมตตาขอบารมีสุริยะให้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่คุกคามรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรคราวนั้นเองเป็นข่าวใหญ่ทำให้จักษุแพทย์ออกมาเตือนว่าการเพ่งมองพระอาทิตย์เป็นการทำร้ายสุขภาพตาและอาจทำให้ตาบอดแล้วก็เย็นวันที่16มีนาคม53คงจำกันว่ากลุ่มรักเชียงใหม่51หรือกลุ่มคนเสื้อแดงเชียงใหม่ประมาณ100คนนำโดยพระครูสุเทพสิทธิคุณไปรวมตัวกันที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิระตรงข้ามมณฑลทหารบก33เชียงใหม่ได้ประกอบพิธีกรรมที่ระบุว่าเป็นการร้องขอให้วิญญาณของเจ้าผู้ครองเชียงใหม่ในอดีตให้ทำให้บ้านเมืองสงบสุขการประกอบพิธีคราวนั้นก็คือเอาเลือดคนสมาชิก757คนคนละ10ซีซีเอาเลือดมาลาดนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยคือพระครูเนี่ยก็ทำจนเสร็จสิ้นทั้งลาดเลือดทั้งเพ่งมองพระอาทิตย์ทั้งสุริยะอะไรต่างๆนานามีกระถางธูปการบูชาท่ามกลางเสียงสวดมนต์และชายโยโห่ร้องของกลุ่มเสื้อแดงแต่ว่าเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาพระครูก็เจ็บป่วยค่ะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบนอนติดเตียงมาปีกว่านะคะไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครเหลียวแลไม่มีแม้แต่ตระกูลชินวัตรไปค่ะมาดูเรื่องของสำนวนเงินทอนวัดนี่นะคะวันนี้ปปป.ส่งสำนวนเพิ่มเติมค่ะนำแฟ้มสำนวนสอบสวนคดีทุจริตเงินอุดหนุนวัดอีก3แฟ้ม2สำนวนคือวัดบำเพ็ญเหนือเขตมีนบุรีวัดราชสิทธารามวรวิหารเขตบางกอกใหญ่เป็นเอกสารสำคัญไปที่ปปช.ค่ะสำนักงานพระพุทธเนี่ยได้รับความเสียหายจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพระพุทธจำนวน23วัดผู้ต้องหา19รายแบ่งเป็นข้าราชการ13รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6ประกอบด้วยพนมสรศิลป์ชัดชัยชูเชื้อพยงสีเหลืองณรงค์เดชชัยเนตรพัฒนาสุอมาตรีและณัฐาวดีตันตยาวิสารสุดค่ะแล้วกำลังออกหนังสือเชิญพระ4รูปมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเพิ่มเติมนะคะไปดูความคืบหน้านะคะในพื้นที่ปัตตานีกันบ้างค่ะเหตุการณ์ที่ตับปิ้งสายบุรีปัตตานีที่ทำให้ทหารพลานเสียชีวิตไป4นายตอนนี้สามารถควบคุมตัวคนที่เกี่ยวข้องและยอมรับสารภาพด้วยนะคะว่าเขานี่แหละเป็นคนดูต้นทางค่ะจากการหารือกับบุคคลที่ถูกกันเอาไว้เป็นพยานยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่มนายยากริยาบาโงโตนิชาวตำบลบือและอำเภอสายบุรีและพอทหารเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ก็พบว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นพี่ชายของนายกายาริยานี่แหละเป็นเป้าหมายที่ต้องการตัวก็เลยไปควบคุมตัวต่อค่ะไปควบคุมตัวนายมายูโซมายะเดงมายังหน่วยซักถามเฉพาะกิจทหารพรานที่43และในที่สุดเขาก็ยอมรับนะคะว่าเป็นคนดูต้นทางในเหตุการณ์เช้าวันที่22กันยายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้นะคะมีเหตุการณ์รอบวางระเบิดจักรยานยนต์บอมแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ในส่วนของพื้นที่ที่โดนแรงระเบิดนะคะแท่งแบริเออร์เสียหายเป็น10แท่งค่ะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะคะซึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้นั้นทายาทของเครือ OA 2คนเนี่ยได้ไปแจ้งความเอาผิดกับตำรวจ2คนคนหนึ่งก็คือ
ตำรวจท่องเที่ยวพันตำรวจเอกสุรศักดิ์สุรินแก้วผู้กำกับควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศอีกคนหนึ่งพันตำรวจตรีธรรมรักษ์เรืองดิษฐ์และมีคนไปถามพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ทำตามกฎหมายแต่ยืนยันว่าทำตามหน้าที่และก็ไม่มีการกลั่นแกล้งทำหน้าที่ตามปกติค่ะเอาละค่ะทั้งหมดก็คือข่าวชนข่าวนะคะสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปขยายเวลาเป็น2ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาถึง18นาฬิกากับอัญชลีและทีมข่าวหมายข่าวนิวทีวีนะคะพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่คสช.กลับมาอีกทีนึงหมายข่าวนิวทีวีวันนี้มา18นาฬิกานะคะสำหรับเย็นนี้สุนันทบดีและอัญชลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ